กรริต้าเผยโมเมนต์อบอุ่นฉลองวันเกิดน้องกวินครบ1ขวบพร้อมเล่าที่มารองเท้าสีส้มของคุณย่าเผลอแป๊บเดียวน้องกวินลูกชายสุดที่รักของคุณพ่อกรณรงค์เดชกับคุณแม่ริต้าสิริต้าเจนเซนก็อายุครบ1ขวบแล้วทั้งนี้คุณพ่อกรได้โพสต์ภาพครอบครัวพร้อมหน้า3คนพ่อแม่ลูกและเล่าที่มาของรองเท้าสีส้มที่น้องกวินสวมใส่โดยระบุว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์กวินลูกรักจากวันนั้นถึงวันนี้เวลาผ่านไปไวมากรองเท้าสีส้มคู่นี้คือรองเท้าที่คุณย่าซื้อไว้ให้กับพี่ตอนพี่พัดเกิดตอนพ่อกับแม่รู้ว่ากำลังตั้งท้องกวินพ่อเลยเอารองเท้าคู่นี้มาถ่ายเพื่อเป็นความหมายว่าย่างก้าวแรกของลูกจะมีคุณย่าคอยดูแลอยู่จากบนสวรรค์และวันนี้ลูกก็เริ่มยืนได้เองในรองเท้าคู่นี้จากคุณย่าแล้วเชื่อว่าในทุกๆก้าวในชีวิตลูกคุณย่าจะคอยดูแลปกปักรักษาลูกตลอดขอบคุณลูกที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตพ่อให้มีความสุขและขอบคุณคุณภรรยาสุดที่รักสำหรับของขวัญที่วิเศษที่สุดด้านสิริต้าก็ได้โพสต์ภาพที่ตนเองและสามีพาลูกชายไปทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันครบรอบวันเกิดของน้องกวินผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุแคปชั่นว่าทำบุญวันเกิด1ขวบกวินครับกราบนะครับกวินซึ่งก็มีเพื่อนดารานักแสดงและแฟนคลับเข้ามาร่วมคอมเมนต์อวยพรวันเกิดของน้องกวินกันเป็นจำนวนมากอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ